ขนมควยลิงขนมชื่อแปลกจากเมืองจันทร์ที่ได้ชื่อนี้เพราะทรงคล้ายกับน้องชายเจ้าจ๋อวันนี้เราจะทำกัน4สีมาเตรียมมะพร้าวสำหรับคุกกันก่อนเอามะพร้าวทินทึกไปนึ่งเพื่อยืดอายุของตัวมะพร้าวเวลาเราเอาไปทำขนมจะได้ไม่เสียง่ายครับต่อไปก็ทำตัวแป้งผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งมันและกะทิสดเข้าด้วยกันนวดผสมจนเนื้อแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนำมาผสมกับสีผสมอาหารผมเลือกเป็นสีม่วงสีเหลืองและสีเขียวครับหรือเพื่อนๆสามารถใช้สีธรรมชาติอย่างมันม่วงใบเตยหรืออื่นๆมาผสมก็ได้นะครับนวดแป้งเสร็จมะพร้าวนึ่งครบเวลาพอดีเอามาคลุกเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติเล็กน้อยต่อไปเรามาปั้นแป้งเป็นแท่งๆยาวประมาณ 2-3 นิ้วแล้วใส่ลงหม้อต้มเวลาประมาณ 40-60 วินาทีหรือจนแป้งลอยขึ้นมาเป็นอันว่าสุกดีตักขนมขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวที่นึ่งทันทีจะทำให้มะพร้าวเนี่ยติดทั่วดีครับผสมงาขาวงาดำที่คั่วแล้วกับน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้นำมาโรยลงบนขนมควยลิงที่เราทำไว้เท่านี้ก็เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับขนมควยลิง4สีทำไม่ยากเลยตัวแป้งเหนียวนุ่มตัดกับเนื้อสัมผัสของมะพร้าวทึนทึกได้รสหวานจากน้ำตาลทรายหอมมันงาคั่ว